ากมาดูประวัติศาสตร์ของที่นี่นะคะเข้าไปข้างในก็เห็นหินงอกหินย้อยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะใหญ่มากค่ะเข้าไปข้างในเย็นสบายเลยสวยครับสวยค่ะบรรยากาศสวยมากอลังการแบบเข้าในเมืองเลยครับแบบห้ามรับแลเลยมันมีหลายอย่างครับเราก็ไปดูมีประติมากรรมนะทางธรรมชาตินะครับถ้ำลอดมีน้ำตลอดปีค่ะมันจะมีเป็นถ้ำลอดเนาะไกด์เป็นคนบ้านเราเองค่ะไฮไลท์ก็คือว่าถ้ำเสาหินนะคะสูง21เมตรค่ะขึ้นไปก็จะมีตุ๊กตาแล้วก็มันจะมีหินงอกแบบแตกต่างกันคนละแบบค่ะนั่งแพแล้วก็สนุกสนานดีค่ะเราก็เห็นแบบปลาเรือนตามแพแล้วก็หินงอกหินย้อยขามแล้วก็มีข้างคาวมีอะไรตามทางค่ะมีกิจกรรมล่องแพให้อาหารปลาปลาที่นี่เยอะมากล่องแพมากับสายน้ำนะครับก็มีโอ้หงปลาอะไรก็สวยงามมากครับอยากให้ทุกคนถ้าเห็นเราก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะชาวบ้านเราแล้วก็ทุกคนจะมีรายได้ทุกๆคนทุกๆหลังคาเรือนค่ะถ้ำก็สวยคนชาวบ้านเราก็ใจดีค่ะถ้ามีโอกาสให้มาเที่ยวถ้ำลอดนะครับจะรู้ถึงว่าความประทับใจของถ้ำลอดเป็นยังไงครับประติมากรรมอะไรที่ถ้ำลอดแห่งนี้คือบอกเลยว่ามาแล้วจะไม่เสียใจจริงๆ